โอ้โหเด้งอ้าขนาดนี้ปล่อยงานมาได้ยังไงเนี่ยดูด้านล่างนี่สิยังมีดามไว้อีกจะดามไว้ทำไมเนี่ยเซ็นเซอร์หลังไม่ขีดให้เรียบร้อยเฮ้อขอบฝาท้ายก็เด้งเออขอบกันชนหน้าเก็บงานไม่เรียบร้อยเด้งดีดกระดกฝุ่นเข้าไหลไปหมดด้านล่างนี้อีกโอ้โหฝุ่นไหลเพียบแถมมีฟิล์มมาล็อกไว้แถมล็อกไว้ไม่ดีเด้งอีกโอ้โหงานแย่จัดรอบโลโก้โอ้โหกรีดไว้ไม่ตรงแถมยังล้นออกมาอีกฝุ่นเข้าไหลไม่สวยงามเลยนะครับลองเปลี่ยนดูคันอื่นมั่งโอ้โหตรงนี้ขอบก็เก็บไม่ชิดเด้งออกมาอีกตรงนี้นะบากออกมาเยอะเกินไปดูแล้วโบแหว่งดูขอบกระโปรงด้านบนดูสินี่ก็เว้นออกมาเยอะดูแล้วไม่ค่อยสวยงามเซ็นเซอร์กระจกมองข้างโอ้โหติดทับไปมันก็ดูเป็นอากาศค้างอยู่ข้างในสิมันต้องเว้นมันถึงจะสวยและต้องเว้นด้วยซอฟต์แวร์การชนหลังตรงนี้อีกแล้วแปะอีกแล้วกลัวฟิล์มเด้งโอ้โหตรงนี้บากออกมาลึกเชียวไม่สวยงามดูอีกฝั่งนี้โอ้โหบากเลื้อยเป็นงูเชียไม่ตรงสองข้างไม่เหมือนกันสวัสดีครับผมโน้ตบ้านคนลงรถนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะพามาดูนะครับว่างานติดตั้งฟิล์มใสกันรอยที่ติดได้แบบคุณภาพเป็นอย่างไรพาไปชมกันนี่นะครับคันนี้นะครับคือรถของลูกค้าเพิ่งติดเสร็จหมาดๆเลยนะครับเดี๋ยวจะส่งเย็นนี้แล้วนะครับส่วนนี้รถของผมนะครับติดมาประมาณ2เดือนกว่าแล้วนะครับคือตั้งแต่รถออกเปิดตัวใหม่ก็ติดเลยนะครับเดี๋ยวจะเทียบไปดูกันนะครับว่ารถของผมติดมานานแล้วสภาพยังดีอยู่ไหมนะครับแล้วก็นี้ของลูกค้านะครับแล้วเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตภาพไปดูนะครับที่ผมถ่ายรถลูกค้าที่ติดที่อื่นมาแต่มาใช้บริการอย่างอื่นที่ร้านผมนะครับแล้วผมแอบถ่ายเก็บไว้นะครับอยู่2คันนะครับผมบอกเลยว่างานเทียบกันไม่ได้เลยนะครับอ่ะมาดูกันก่อนเลยนะครับคันนี้ติดทั้งคันภายนอกและภายในนะครับภายนอกก่อนนะครับฝากระโปรงหน้านะครับจุดที่ควรสังเกตนะครับที่มีปัญหากันหลายๆคนคือช่วงนี้ครับเหนือไฟนะครับนะเหนือไฟช่วงนี้ไม่มีรอยยับไม่มีรอยฟิล์มช้ำเลยนะครับไม่มีเลยนะครับนี่รถสีอ่อนนะครับไม่มีรอยช้ำเลยนะครับบริเวณนี้ดูรถผม2เดือนกว่าแล้วมีไหมครับนี่ครับไม่มีนะครับเหนือไฟนะครับทั้งสองข้างนะครับจะไม่มีรอยฟิล์มแบบยับนะครับถ้ามีนะครับถ้ามีไม่หายนะครับเกิดจากที่ช่างนะครับพยายามที่จะฝืนเอาฟิล์มลงพยายามแบบกดแล้วมันเด้งกดแล้วมันเด้งคือช่างอ่ะไม่ยอมรัดให้ฝากระโปรงมันตึงก่อนแล้วค่อยๆไล่คือแบบเหมือนวางแล้วก็รีดเลยมันก็จะแบบเด้งไปเด้งมาพอมันเด้งไปเด้งมาหลายๆรอบมันก็จะเกิดอาการช้ำครับนะครับก็จะชอบมีอยู่บริเวณเหนือไฟหน้าทั้งสองฝั่งนะครับผมลองสำรวจดูว่าที่ติดมาเป็นไหมของผมไม่มีจุดที่ต่อมาครับตามมุมๆนะครับของฝากระโปรงบางอันนะครับจะบากตามมุมเนี่ยบากขึ้นมาสูงทำให้ไม่สวยเห็นรอยบากนะครับอันนี้ของผมไม่มีนะครับผมบากไว้ใต้นี้เนียนๆเลยนะครับตามมุมตรงนี้นี่ไม่มีนะครับแล้วก็มุมอย่างนี้นะครับไม่มีเลยนะอยู่ตรงขอบแบบถ้าไม่เอามือเคี่ยวๆเนี่ยไม่รู้สึกมาดูรถลูกค้ากันบ้างนะครับนี่ครับเป็นไงครับขอบนี่พอมือลองให้ดูนะไม่มีขอบโผล่มาเลยเห็นไหมขอบเนียนกริบเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับเนียนกริบนะตามมุมนี้นะเนียนครับอยู่ขอบแบบเกาะเนียนมากนะครับฝากระโปรงเสร็จแล้วมาดูกันชนหน้าหลายๆที่ก็เน่าครับเน่าไหนมาดูกันตรงนี้ครับบริเวณตรงโลโก้ครับให้ดูดีเทลครับเว้นเรียบร้อยไม่มีขอบขาวไม่มีขอบดำนะครับเห็นไหมครับตามโลโก้ไม่มีดำไม่มีอ่ะรถผมติดมานานแล้วไปดูกันว่าเน่าไหมปกติรถที่ติดมาประมาณเดือน2เดือนจะชอบดำใช่ไหมครับมาดูกันเลยครับขอบมีขาวไหมถ้ารถสีดำจะเห็นเป็นขอบขาวๆเห็นมีไหมครับไม่มีเลยนะครับขอบขาวๆไม่มีเลยนะครับและบริเวณตรงนี้นะครับช่วงนี้ทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีฟิล์มช้ำครับไม่มีฟิล์มฝืนคันนี้ก็ไม่มีฝืนครับมาดูเลยไม่มีฝืนเนี่ยเนียนๆนะครับพยายามจัดฟิล์มนะครับให้ดีคือเอาตามตรงเลยอ่ะถ้าเราจัดฟิล์มไม่ดีอ่ะแล้วพยายามที่ตรงนี้ติดแห้งก่อนแห้งหลังมันจะเป็นรอยฝืนนะครับจุดต่อมาครับตรงนี้จะเป็นรอยบากนะครับแต่บางที่ก็บากสวยบางที่ก็บากไม่สวยนะครับอ่ะมาดูกันนะครับของผมเนี่ยบากอันนี้นะอยู่ร่องนี้ปุ๊บบากมาตรงนี้แล้วก็เฉียงขึ้นมานะครับเป็นบานนี้เลยนะครับรถสีอ่อนจะเห็นง่ายรอยบากรถสีดำเนี่ยไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วเพราะมันเงานะครับจุดต่อมาครับตรงนี้นะครับกล้องนะครับไม่มีการเอาเทปมาดามไว้นะครับของผมนี่ไม่มีดามเลยทั้งคันไม่มีเอาเทปดามเลยไม่แต่จุดเดียวนะครับวันนี้ส่งปกติหลายๆที่จะชอบดามทุกจุดของผมนี่แทบไม่ดามเลยคันนี้ไม่ดามเลยคันที่ดามคือกดแล้วมันเด้งเด้งแล้วมันกดแล้วมันก็ยังเด้งอาจจะต้องดามไว้สักประมาณ15วันแต่คันนี้ผมไม่มีดามเลยไม่แต่จุดเดียวมาดูจุดนี้ครับนี่ตรงนี้หลายๆที่ไม่ติดนะครับผมสำรวจมาไม่มีติดอันนี้ผมติดให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยเส้นๆต้องแบ่งเป็นเส้นๆติดแยกทีละเส้นทีละเส้นทีละเส้นนะครับไม่อย่างนั้นมันจะชอบแบบเป็นอากาศขาวๆบางที่ไม่ติดเลยครับไม่ติดเลยต่อมาครับนี่
ตรงนี้ชิ้นดำเงานี้ก็ต้องติดนะครับติดหมดนะครับตรงนี้ก็ติดนะครับขานี้ก็ติดนะครับตรงนี้ติดนะติดหมดเลยนะครับนะครับตรงนี้บางที่ติดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าขาอาจจะไม่ติดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะครับว่าของผมเป็นอย่างไรบ้างอ่ะมาดูนี้ครับพวกนี้นะครับชิ้นอย่างพวกนี้ผมติดหมดนะครับปกติแล้วที่รถติดมานานแล้วมันจะต้องขอบขาวๆบ้างของผมไม่มีขาวเลยนะครับเพราะแบบมันไม่ล้นนะครับแบบมันพอดีอ่ะมาดูนี้ครับขอบกันชนเห็นไหมครับเนียนกริบเลยปกติรถติดมา2เดือนต้องเละแล้วขอบต้องเละของผมไม่เละไอ้ที่เละเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเละนะครับเห็นทุกคันเละทุกคันของผมไม่เละอ่ะดูของลูกค้าขอบชิดนะครับชิดสวยวางแต่ผมไม่ยัดนะถ้ายัดแล้วเดี๋ยวมันเละนะครับผมจะวางแบบเสมอสวยเลยนะครับต่อมาครับตรงนี้ผมจะพับเข้าไปนะขอบที่พับให้เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหมดเลยต่อมาตรงนี้ครับบางที่ก็ไม่ติดอีกอ่ะถ้าติดสังเกตมันจะมีเว้นตัวหนังสือไว้นี่ผมติดนะครับนี่ติดแล้วก็ต้องมีบากตามมุมแล้วนี่เว้นไว้ตามตัวหนังสือนะครับอันนี้คือติดเรียบร้อยนะต่อนะครับจงมองข้างหลายที่ครับปิดไปเลยไม่เว้นตรงนี้ไว้นะครับไม่เว้นตรงคำว่า NFC ไว้นะครับแต่บางที่ก็เว้นแต่เว้นด้วยมือมันก็ไม่สวยครับมาดูใกล้ๆของผมเว้นยังไงซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์นี่นะครับเนียนสวยนะครับสวยเลยของผมติดมานานแล้วไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับเว้นซอฟต์แวร์นี่คือคันทั้ง2คันเนี่ยมันติดซอฟต์แวร์ 100% ทั้งคันแต่เราก็ต้องมีการใช้คัตเตอร์ในการเล็มเก็บเพื่อพับเก็บขอบนะครับเพราะถ้าซอฟต์แวร์ทำมาพอดีเกินเนี่ยบางทีแบบมันจะดูห่างไม่เข้าชิดมุมแบบก็ต้องทำให้เลยมานิดนึงแล้วก็มีการใช้คัตเตอร์เก็บตามมุมตามขอบนะครับมาดูกันนะครับแบบ 100% ตรงนี้นะครับแต่ก็ต้องกรีดมือตามบริเวณนี้เพื่อให้เรียบเนียนเข้ารูปสวยไหมครับอย่างนี้สวยถ้าติดทับไปเลยครับนานๆไปมันจะขาวๆก็ดำๆเป็นฝุ่นอยู่ข้างในไม่สวยนั่นเองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูรถลูกค้าต่อนะครับตรงนี้นะครับพลาสติกดำเงาตรงนี้ที่เป็นโนแบ็กหลายๆที่ไม่ติดนะครับผมติดให้หมดเลยนะครับตรงนี้ก็ติดตรงนี้ก็ติดติดหมดนี่พวกนี้ติดหมดเลยนะครับคิ้วเนี่ยเส้นๆเนี่ยผมติดหมดติดหมดนะครับและที่สำคัญติดชิดเนียนด้วยนะครับมาดูใกล้ๆกันเลยตรงนี้นะครับนี่นะชิ้นเป็นโนแบ็กตรงนี้ไหมเนียนกริบชนไม่ห่างเลยนะครับบางที่ติดครับแต่ติดแค่ตัวใหญ่ไอ้เส้น2เส้นเนี่ยตรงด้านบนด้านล่างไม่ติดนะครับติดแค่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะห่างนะครับมาดูรถผมบ้างเป็นยังไงติดไปนานแล้วนะครับนี่เห็นไหมติดเรียบร้อยนี่ก็ติดนะครับทุกอย่างเนียนกริปต่อมานี่ครับมือดึงหลายๆที่ครับติดทับไปเลยไม่เว้นปุ่มเอาไว้ของผมเว้นปุ่มไว้นะครับมันจะได้สวยงามไม่งั้นถ้าทิ้งไว้นานๆนะครับถ้ามันติดไปเลยไม่เว้นนะขอบตรงนี้ฝุ่นมันจะดันออกมาจากข้างในครับแล้วจะดำปี่ทุเรศมากนะครับต้องเว้นไว้อย่างนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับหลังคานะครับหลังคาหลายๆที่ไม่ติดครับของผมติดนะครับแล้วติดเป็นรุ่นท็อปการ์ดนะครับกันร้อนได้กันรอยได้ด้วยนะครับปกติตรงนี้จะชอบโดนหินดีดครับโดนหินดีดแล้วมันร้าวครับโดนปุ๊บจอปุ๊บมันร้าววิ่งทั้งบานเลยครับมีปัญหาของผมที่ติดเรียบร้อยทั้งบานทำให้กันร้อนได้ด้วยนะครับสองคันติดมาดูของผมติดไว้นานแล้วนะครับเนียนกริปนะครับไม่มีขุ่นไม่มีฝ้าไม่มีอะไรนะครับเนียนของลูกค้าเพิ่งติดนะครับผมไล่ต่อมานะครับบริเวณตรงนี้นะครับหลายๆที่ติดนะครับชอบมีฝุ่นไหลเป็นทางครับตรงนี้ของผมไม่มีฝุ่นนะครับเพราะว่าผมถอดคิ้วนี้ออกก่อนนะครับแล้วค่อยติดยัดเข้าไปข้างในตรงนี้จะไม่มีขอบฟิล์มเหลือเลยครับบางที่ชอบมีขอบฟิล์มตรงนี้นะครับนี่กล้องตามมาได้เลยตรงนี้ชอบมีขอบฟิล์มแล้วตรงนี้ไม่ชิดของผมนี่ชิดเลยเพราะผมดึงตรงนี้ออกนะครับแล้วก็ติดก่อนแล้วค่อยกลับเข้ามาติดนะครับนี่ตรงขอบที่ชิดนะครับไม่มีโบพอถ้าเกิดขอบมันไม่มีมันก็จะไม่ดำในระยะยาวนั่นเองนะครับผมต่อมานะครับตรงนี้นะครับติดให้หมดนะครับหลายๆที่ไม่ติดนะครับไม่ติดเลือกที่ไม่ติดเพราะมันเสียเวลามากนะครับผมติดให้ 100% นะครับผมมาด้านหลังกันตรงนี้พวกนี้ติดอยู่แล้วนะครับชิ้นเล็กๆน้อยๆติดหมดหลายๆที่ก็ไม่ติดครับปล่อยติดแค่ชุดสีชิ้นดีเทลไม่ติดนะครับและชิ้นดีเทลขนแมวถามหาง่ายมากนะครับผมมาดูกันรอยต่อกันชนหลังครับเนียนๆเลยครับชิดๆขอบเลยเห็นไหมครับเนียนๆชิดๆเลยนะครับชิดๆเลยนะครับมาดูนี่ครับด้านหลังตรงนี้ผมเห็นหลายที่ครับเด้งพองเยอะมากตรงนี้ครับมุมนี้มุมล่างนี้นะครับชอบเด้งนะครับตรงนี้นะครับชอบพองมันต้องบากลงมาครับบากมาให้พ้นจุดที่จะตึงนะครับและตรงนี้นะครับก็บากมาถึงตรงนี้นะครับถึงจะดีนะถ้าเราแบบติดลงไปเลยกดลงไปชอบเด้งพองเป็นฝุ่นต้องบากครับแต่บากต้องให้เส้นตรงถ้าบากแล้วเลื้อยเป็นงูก็ไม่สวย
ตรงนี้นะครับต้องตัดด้วยมือนะครับเพราะซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าตัดตรงนี้เวลาเรายกออกจากแบบเนี่ยฟิล์มฉีกครับปืดพังเลยครับตรงนี้ต้องมากรีดด้วยมือมือใครตรงกว่าผมก็บอกเลยนะว่าของผมนี่เน้นมากงานต้องฝีมือสุดๆช่างเนี่ยต้องมากรีดโชว์เลยนะครับถ้าเส้นไม่ตรงให้กรีดให้ติ๊กที่กรีดบนกระดาษอยู่อย่างนั้นแหละครับจนกว่าจะตรงแล้วค่อยมาลงบนรถนะครับแล้วที่สำคัญนะกรีดต้องไม่ทะลุฟิล์มไปโดนสีรถด้วยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตอนลอกฟิล์มออกสีรถเป็นรอยนี่มาดูต่อครับพวกเซ็นเซอร์กลมบล็อกโดนัทเลยนะครับผมไม่ติดทับนะผมจะแบบจะกรีดรอบๆผมถ้าติดทับไปเนี่ยระยะยาวมันจะคลายเป็นขอบฝุ่นตรงลูกยางเนี่ยฝุ่นมันจะดันจากข้างในออกมาต้องกรีดเว้นหมดนะครับพวกนี้นะติดหมดพวกนี้ติดหมดกรีดเว้นให้หมดเลยนะครับสวยๆเนียนๆเลยนะครับผมพวกโลโก้นะครับพวกนี้นะครับโลโก้ดึงออกก่อนแล้วแปะเข้าจุดเดิมนะครับจะมาร์กไว้นะครับก็ค่อยแปะนะครับถึงจะเนียนประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าคันนี้ติดราคาเท่าไหร่ฟิล์มเป็นแบบไหนเทคนิคการติดอย่างไรไปฟังกันสรุปนะครับปัจจุบันนะครับฟิล์มใสกันรอยก็มีหลากหลายนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้เห็นว่าที่นี่ใช้ชื่อ TPU เหมือนกันแต่ราคาถูกกว่าก็เลือกที่จะติดแต่ไม่ได้ดูดีเทลครับว่าติดตรงไหนบ้างวิธีการติดติดด้วยซอฟต์แวร์ตัดออกจากคอม 100% หรือมาแบบขึงบนรถแล้วก็กรีดบนรถทั้งหมดนะครับคุณภาพความเรียบร้อยเส้นขอบมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับติดดีเทลด้วยไหมหรือติดแค่ชุดสีนะครับฟิล์มที่เลือกมา TPU เบสวัสดุที่เอามาผลิตเป็น TPU อ่ะเป็นตัวไหนไม่ใช่ TPU แล้วเลือกติดที่มันถูกกว่ามันมี TPU แต่ราคา 3-4 หมื่นจนถึงหลักแสนกลางๆครับเพราะนั้นต้องดูดีเทลให้ดีดูความหนาด้วยดูเบสวัสดุด้วยดูท็อปโค้ดด้วยนะครับมาดูของเรานะครับลูกค้าท่านนี้ผมแนะนำนะครับติดทั้งคันต้องเลือกเลยครับเอาวัสดุที่เป็น UTL เท่านั้นนะครับและเป็นเนื้อ TPU นะครับUTL เนี่ยข้อดีคือวัสดุเนี่ยเบสมันเนี่ยจะใสมากใสจนแทบจะเหมือนน้ำเลยนะครับมันจะติดแล้วไม่มีการดรอปเลยนะครับแต่ถ้าเป็นวัสดุที่แบบเทคโนโลยีต่ำกว่านี้นะครับความขุ่นจะเริ่มเกิดช่วงแรกอาจจะใสใกล้เคียงกันแต่พอผ่านไปสักปี2ปีฟิล์มจะเริ่มขุ่นมัวเริ่มเทาหรือเริ่มเหลืองนะครับซึ่งเจ้าเนื้อ TPU ที่เป็นแบบ UTL เนี่ยผมรับประกันเลยว่าเนียนๆรับประกันให้4ปีเนี่ยไม่มีดรอปไม่มีขุ่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วเวลาลอกออกเนี่ยไม่ต้องกลัวเรื่องคราบกาวนะครับที่จะสร้างปัญหาให้นะครับตัวนี้ราคานะครับติดทั้งคันนะครับปกติอยู่ที่ 80,000 บาทผมจัดโปรโมชั่นลดอยู่ 10% นะครับเหลือ 72,000 บาทแต่ก่อนติดตั้งนะครับในราคานี้ผมขัดเคลือบแก้วให้ก่อนทั้งคันนะครับเพื่อให้เวลาลอกจะได้ลอกง่ายและผมลอกให้ฟรีนะครับหลังจากที่หมดอายุการใช้งานนะครับตัวนี้รับประกัน4ปีนะ4ปีมาเช็คกันดูอีกทีนึงหลังจาก4ปีอาจจะใช้ได้ต่ออีกสักปี2ปีนะครับก็มาดูกันมารีเช็คกันเรื่อยๆนะครับก็หมดอายุลอกให้ฟรีนะครับนอกจากนี้ครับหลังคาติดให้ด้วยในราคานี้ผมแถมให้เป็นตัวรุ่นท็อปการ์ดปกติติดแยกนะครับปกติมันอยู่ที่ 15,000 นะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นลด 50% เหลือ 7,500 แล้วติดทั้งคันผมอัปเกรดให้ตัวนี้ฟรีนะครับส่วนบางคนกลัวหินดีกระจกบานหน้าก็ติดได้ผมมีของ ExoChill นะครับราคานะครับอยู่ที่ 15,000 บาทนะครับรับประกันให้2ปีนะคันนี้ติดไว้คันนี้ไม่ได้ติดตัวนี้ติดฟิล์ม ExoChill ไว้นะกันหินดีกระจกบานหน้านะครับก็เลือกได้นะครับว่าอยากจะติดตรงไหนบ้างแต่แพ็กเกจ 72,000 บาทเนี่ยจะไม่มีกระจกหน้ามีแค่กระจกหลังคาแล้วก็ทั้งคันรวมถึงชิ้นดีเทลทั้งหมดนะครับชิ้นดีเทลทั้งหมดนะครับผมประมาณนี้ทั้งหมดแล้วก็ภายในผมก็จะติดให้พวกหน้าจอวัสดุที่เป็นเปลี่ยนโนแบ็กดำเงาให้หมดเลยแต่ถ้าเป็นสีด้านเราจะไม่ติดนะครับเพราะสีด้านจะชอบสร้างปัญหาเวลาลอกออกแล้วสีชอบล่อนหลุดนั่นเองราคาที่ผมแจ้งไปนะครับ 72,000 บาทเป็นรุ่น Luxury Series นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นแนะนำตัวแพงกว่านี้ก็มีนะครับจะเป็นรุ่น Diamond Series นะครับก็จะได้ความหนามากขึ้นนะครับแล้วก็ยังเป็น UTL ที่เป็น TPU อยู่นะครับแต่ถ้าอยากเอาถูกๆกว่านี้มีไหมก็มีนะครับก็จะเป็น TPU แบบอีกเกรดนึงนะครับแต่อายุการใช้งานเขาสั้นแล้วก็เวลาลอกอาจจะมีกาวบ้างนะครับแล้วที่สำคัญพวกชิ้นดีเทลเราก็จะไม่ติดนะครับเพราะเป็นการลดระยะเวลาและทำให้ราคามันถูกได้นั่นเองถ้าลูกค้าเน้นแบบงานคุณภาพเนียนๆเปี้ยๆอย่างนี้นะครับผมแนะนำขอให้เป็น Luxury Series ขึ้นไปครับถ้าเน้นสวยนะครับแต่ถ้าเน้นถูกนะครับเดี๋ยวมีซีรีส์อื่นแนะนำให้นะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมระยะเวลาในการติดตั้งนะครับถ้ามีเวลาเยอะนะครับให้ผมสัก5วันนะครับติดทั้งคันได้เลยนะครับอยู่ไกลสไลด์รถมาเรามีบริการรถสไลด์นะครับคิดราคาตามจริงไม่มีชาร์จนะครับแต่ถ้ามีเวลาแค่วันเดียวผมแนะนำถ้ามีเวลาวันเดียวนะติดได้แค่ครึ่งหัวนะครับกระโปรงหน้ากันชนหน้าเพิ่มแก้มเข้าไปวันเดียวเสร็จมาเช้าเย็นเสร็จแต่ถ้าติดทั้งคันผมขอ5วันครับเพราะไหนจะต้องเตรียมผิวก่อนขัดเคลือบแก้วนะครับแล้วก็ติดทั้งคันชิ้นดีเทลตัวเสียเวลาคือชิ้นดีเทลกระจุกกระจิกแล้วก็มีภายในให้ด้วยนะครับโอเคครับใครสนใจนะครับหรือสมาชิกท่านไหนนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่แอดมินโน้ตเลยนะครับ
ก็เดี๋ยวผมมีรถสลับให้ใช้ฟรีนะครับระหว่างมาจอดทำนะครับก็เอา Mazda 2ของทางร้านขับไปใช้ได้เลยแค่เติมน้ำมันอย่างเดียวนะครับโอเคไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับก่อนติดฟิล์มกันลอยอย่าลืมเช็คว่าได้แบบนี้หรือเปล่าถ้าไม่ได้แบบนี้อย่าติดครับเสียของไปแล้วครับสวัสดีครับ